ผมเอ๋บอนไซนะครับวันนี้จะพามาชมต้นไม้ในสวนนะครับมาดูความคืบหน้าของการสร้างมาในสวนผมนะครับเอาต้นแรกเลยต้นแรกเอาต้นนี้ดีกว่าครับต้นแรกจะเป็นต้นไกครับต้นแรกจะเป็นต้นไกต้นไกทรงบูมต้นไกทรงบูมครับรากก็ไม่สวยนี่สวยแล้วเนี่ยตอนนี้ก็พอดูได้แล้วเพราะว่าไม้ที่นี่ผมทำไม่ใช่ทำเป็นบูมไม่เฉยผมทำเรียวขึ้นนะโคนใหญ่ตรงนี้ใหญ่แล้วก็ปลายเรียวมีการตัดทดนะครับต้นนี้มีการตัดทดไม่ใช่ว่าเรียวไม่ใช่ว่าใหญ่เท่ากันโคนใหญ่ปอนไซหลักการก็คือโคนใหญ่ปลายเรียวโคนใหญ่ปลายเรียวแล้วก็รากสวยด้วยนี่ครับดึงมีกิ่งเมนนะครับมีกิ่งเมนกิ่งย่อยใช่ไหมครับเนี่ยนะถ้าโคนใหญ่ปลายเรียวนี่ก็ถือว่าสวยแล้วโอ้นี่จัดหน้าหลังเลยซ้ายขวาหน้าหลังเนาะครับโคนแบบโคนใหญ่แล้วก็ปลายเรียว มันก็พอดูเอาไว้ดูเล่นตัวนี้มันเป็นไม้ทรงธรรมชาติมันมาแบบนี้แล้วครับถ้าแฟนคลับทักมาให้เท่าไหร่เนี่ยต้นนี้เปิดราคาเลยตัวนี้นะครับต้นนี้ถ้าทักหลักหมื่นนะครับประมาณ 25,000 ครับ 25,000 ได้ครับไม้สูงประมาณเมตรหนึ่งเนาะไม้สูงประมาณ90เซน90เซน90เซนครับโอเค890เซนไปดูไม่แพงไม้หลักหมื่นครับปลายหลักหมื่นครับหลักหมื่นนะ 90,000 หรือ 20,000 ประมาณ 25,000 ครับต้นนั้น 25,000 ต้นนี้ล่ะต้นนี้ก็ประมาณโอ้ลงกระถางต้นนี้ก็เป็นไกลครับต้นนี้ไกลไกลทรงต้นครับไม่ใกล้ไกลเอ็นไกลครับแต่อยู่ใกล้ๆกันนะครูเราแต่ครูผมอยู่ใกล้กันนี่ซากโหครับต้นนี้สวยครับสวยต้นนี้ต้นไกลครับไกลใบแดงครับกิ่งหลักได้หมดแล้วกิ่งครบแล้วครับกิ่งหลักกิ่งเมนกิ่งย่อยครบแล้วครับกิ่งเมนแล้วก็มีกิ่งย่อยครับบางทีบางกิ่งมันก็มีตั้งนั่นบ้างก็แล้วแต่ไปปรับปรุงเอาแต่สวยสมบูรณ์แบบต้นนี้ราคาคงไม่แพงมั้งนี่เม็ดแน่นอนต้นนี้ก็ประมาณต้นนี้ประมาณ 20,000-30,000 นะครับประมาณนั้น 20,000-30,000 ตกลงเอา 20,000 หรือ 30,000 ประมาณสัก 30,000 นะครับครูต้นนี้มันเป็นไม้จบแล้วครับปกติขายอยู่ 50,000 ปกติผมก็ตั้งอยู่ 40,000 นะครับ40,000ครับตั้งราคานะครับตั้งราคาตั้งแต่ถ้าจะขายจริงๆได้ประมาณถ้าขายเป็นลูกค้าครูผมก็ขายราคาประมาณ 20,000สามหมื่นสองหมื่นสามหมื่นเนาะมาติดต่อมาแล้วกันเนาะครับผมคุยกันได้ครับราคาแบ่งปันกันได้ครับราคามิตรภาพครับนี่มาเลยเนี่ยสายจีนต้นนี้เป็นไงคุณดิโอ้ต้นนี้เป็นสายจีนครับต้นนี้เป็นสายจีนทาซากป่ะเนี่ยต้นนี้ก็มันเป็นมันขาวธรรมชาติมันมาอย่างนี้เลยไม่ได้ทาเหรอไม่ได้ทาครับโอ้ยสีสวยเนี่ยขาวสวยเลยครับอวบขาวตอนนี้มันยังเป็นไม้ยังไม่จบครับเป็นไม้กำลังสร้างอยู่ครับรอตำแหน่งรอตำแหน่งกิ่งหนึ่งให้ได้ขนาดก่อนนะครับแล้วก็จะตัดทดทำรายละเอียดกิ่งที่หนึ่งกิ่งที่สองนี่ได้แล้วครับเนี่ยมีรายละเอียดแล้วครับตรงนี้จะเป็นยอดครับนี่ยอดกิ่งที่สองรอแล้วมีกิ่งหลังแล้วครับกิ่งหลังกิ่งหนึ่งกิ่งสองแล้วกิ่งหลังแล้วก็ตรงนี้จะเป็นยอดไอ้เป็นกิ่งที่หนึ่งพุ่มก็จะออกมาประมาณนี้ครับตอนนี้ยังไม่เห็นทรงพุ่มก็ยังดูไม่สวยมากเท่าไหร่ต้องให้มีทรงพุ่มก่อนแต่ไม้ต้นนี้มีอนาคตแน่นอนครับต้นนี้ก็สวยนะครับต้นนี้ก็มีอนาคตนะครับต้นนี้จบหลักล้านนะครับแต่ก็ไม้ราคาหลักแสนนะครับถ้าเกิดจะขายถ้าจบแล้วก็มาหลักแสนนะครับเหลือนี่พอถึงหลักล้านโอเคครับหลักล้านก็ต้องให้ดูหลักล้านไม่ต้องให้สวยก่อนนะให้มีรายละเอียดเต็มก่อนนะครับให้มีรายละเอียดก่อนการสร้างต้องดูวิธีการสร้างอีกทีนึงก่อนว่ารายละเอียดจะมีขนาดไหนต่อมันจะเป็นไม้สร้างอยู่ครับต้องให้จบสมบูรณ์ก่อนยังไม่พูดนะเราไม่พูดแล้วจบเมื่อไหร่ขายเนาะครับจะดูก่อนว่ามันจะมีรายละเอียดสวยไหมอะไรเงี้ยครับเอาต้นนี้พามาดูโคโอ้ยโคต้นนั้นนี่ตัดแล้วนี่ครับโคต้นนั้นครับต้นนี้มันเด่นที่โคนเนาะต้นนี้มันเด่นที่โคนครับต้นนี้มันเป็นไม้ทรงซูโม่คล้ายๆโคทรงซูโม่ครับต้นนี้เอี้ยอ้วนเตี้ยแล้วก็มีกิ่งหนึ่งกิ่งสองแล้วมีหลังให้แล้วครับโอ้ถังท่าหลังต้นนี้เป็นโครงสร้างเอาไปสร้างต่อได้เลยสร้างต่อมันตำแหน่งมันก็ออกน่าจะได้อยู่ตำแหน่งมันก็ตาสลับก็สร้างได้อยู่ครับมันสวยสวยตรงโคนมันเนาะต้นนี้เป็นยอด
เดี๋ยวมันจะมีตรงนี้แตกนี่ตรงนี้จะเป็นกิ่งหน้าก็ได้ครับนี่สองตาเนี่ยครับเป็นกิ่งหน้าแล้วจะมีกิ่งสามตรงนี้กิ่งหน้านี่อีกกิ่งหนึ่งได้นี่มีหลังแล้วครับหนึ่งสองหลังแล้วก็มาสามตรงนี้ได้สี่ตรงนี้ครับมากิ่งสี่มาฝั่งนี้แต่จะเรียกครับหนึ่งสองสามหรือหนึ่งสองสี่ก็ได้หนึ่งสองหลังจะหลังหนึ่งสองหลังสี่นี่หรือ1 2 3 4ก็ได้นะครับมีมาให้แล้วครับได้อยู่โอ้นี่ก็สวยนี่เปิดเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้ก็ประมาณหลักพันครับหลักพันโอเคเดี๋ยวทักมาแล้วกันนะครับ5 6,000โอ้ครับตัวนี้ก็เป็นเทียนทะเลงามแล้ววันนี้มาวันนี้ใบอวบเลยครับเอาปุ๋ยอะไรใส่เข้ามาเนี่ยปุ๋ยปลาร้าเปล่าก็ใช้ปุ๋ย16ไอ้ปุ๋ยอดมัวขวดครับอ๋อมาโคตรเออทำไมใบมันอวบขนาดนี้ใบมันเป็นไม้ที่สมบูรณ์มาอยู่แล้วครับต้นนี้มันเป็นไม้ที่สมบูรณ์มาอยู่แล้วครับแล้วผมก็มาเปลี่ยนกระถางใหม่แล้วก็ใส่อ้อดปุ๋ยอ้อดโมโคตรอ้อดโมโคตรครับแล้วก็สวยครับผมก็รดน้ำดีๆครับเพราะตะโกเอ้ยเพราะเทียนทะเลมันเป็นไม้ชอบน้ำครับก็ต้องรดน้ำบ่อยโอ้เป็นไงกิ่งเป็นไงสร้างแบบนั้นเนี่ยกิ่งก็เป็นทำเป็นตกกระถางครับหน้าไม้อยู่ฝั่งนี้ก็สร้างขึ้นประกอบให้มันลู่ลงไปใช่ไหมใช่ทางนี้จะเป็นกิ่งตกลงมาทางนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นยอดก็จะเป็นพุ่มอยู่ตรงช่วงนี้นะแล้วก็ตรงมีตรงนี้ก็จะปลายมาทางนี้ครับตรงนี้จะเป็นหลังไม้ดูได้สองหน้าเพราะว่าผมไม้สไตล์นี้จะเป็นดูได้สองหน้าครับฝั่งนู้นก็ได้ดูฝั่งนู้นก็ได้ครูฝั่งนี้ก็สวยฝั่งนี้ก็สวยต้องให้ต่อรองนะเท่าไหร่ต้นนี้ก็ประมาณผมตั้งราคาไว้ 30,000 นะครับเดี๋ยวตอนนี้ลดให้แค่ถ้าเกิดว่าจะก็ถ้าเกิดเป็นลูกเป็นแฟนคลับเป็นลูกค้าคุยจะยงกันก็ผมเปิดอยู่ 25,000 ครับ 25,000 ขาย 25,000 อ้าวดีมาดีมาเอาถ้าเป็นปกติผมเปิดอยู่ 23,000 ไม้กำลังดีสุขภาพดีปกติผมตั้งไว้ 30,000 ครับครับโอเคครับได้ครับเรื่องอะไรครับครูต้นนี้เป็นต้นนี้ก็เป็นเพิ่มหน้าครับเพิ่มหน้าไต้หวันไม้กำลังจะจบแล้วครับต้นนี้ไม้ใกล้จะจบแล้วครับไม้มีรากรอบแล้วก็มีตำแหน่งกิ่งมาให้เกือบจะครบแล้วครับต้นนี้เพิ่มหน้าไต้หวันนะครับกิ่งหนึ่งต้นสามสี่ห้าหนึ่งต้องสามมีมาให้รากรอบเลยหมดเลยนะครับกิ่งหลักหมดแล้วกิ่งหลักมีหมดแล้วครับเพราะนั้นก็คือขายตั้งต้นนี้ก็ต้นนี้ก็ผมตั้งไว้ประมาณ 20,000 นะครับแต่ถ้าเกิดจะเอาก็ประมาณ 15,000 ครับเอา 15,000 ลดให้เพราะเป็นแฟนคลับครับนะครับมาเอานะครับเป็นไม้ใกล้จบแล้วนะครับต่อรองกันได้นะครับผมตั้งราคาต่อรองกันได้โอเคเข้ามาต่อรองกันได้ครับได้ครับอ้าววันนี้เราจะมาจบตรงที่มะขามนะคุณเดียเนาะครับต้นนี้ก็เป็นมะขามครับมะขามทรงต้นตรงครับมะขามทรงต้นต้นนี้ก็ใกล้จะจบแล้วครับสร้างรายละเอียดใกล้จะจบแล้วครับรอรายละเอียดจบอีกนิดนึงมีให้หมดแล้วครับกิ่ง1กิ่ง2หลังสร้างยากอยู่นะครับจะได้กิ่งขนาดนี้เนาะต้นนี้มีฐานรอบนะครับเนี่ยไม่ใช่ว่าต้นตรงอย่างเดียวนะรากรอบต้นนี้มีรากรอบนะโอเคนะครับต้นนี้เป็นไม้รากรอบมีกิ่ง1กิ่ง2กิ่ง3หลังกิ่ง1กิ่ง2กิ่ง3หมดมีรากมีฐานรากหมดเนี่ยเดี๋ยวผมกบไว้2 3ครับ4อ่ะโอเคนะครับโอ้สวยมากครับประมาณ60ซมประมาณ 5-60 เซนครับนะฮะ 50-60 เซนนะครับยังไม่ใส่กระถางยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางครับรอรายละเอียดหน่อยครับเอาไปเปลี่ยนกระถางก็สวยแล้วครับตัวนี้ใส่กระถางดินเผาเปิดไว้ที่เท่าไหร่ตัวนี้ผมตั้งราคาไว้ 30,000 บาท 30,000 ครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลูกค้าครูชยงผมก็ปรับ 25,000 ครับ 25,000 ลดให้ 5,000 ครับถ้าใครดูครับถ้าเกิดใครดูช่องครูชยงก็ผมก็ลดให้ครับ 25,000 ครับใจดีมากเลยเนี่ยคุณเดียนเนี่ยปกติผมเปิดตั้งราคาให้ 30,000 โอ้โหนะตอนนี้ก็แบ่งปันเป็นแบ่งปันครับ20,000 ถึง 25,000 ครับถือว่าราคาแบ่งปันนะคุณเดียนนะครับราคาแบ่งปันครับเข้ามาต่อรองกันได้ครับอันนี้เป็นราคาตั้งนะครับโอเคได้เลยขอบคุณคุณเดียนนะครับสำหรับวันนี้พาชมสวนนะฮะนี่ยังไม่หมดนะยังมีอีกแต่ว่าเอาเฉพาะจุดเด่นๆก่อนเนาะครับผมแบ่งปันกันชมครับโอเคขอบคุณมากครับคุณเดชครับสวัสดีครับ When there's no more hope is left in me I can see what comes my way